วัสดีค่ะเราก็อยู่ที่สถานีรถไฟบางซื่อนะคะแล้วกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยขึ้นรถไฟไปนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนรถไฟแล้วนะคะเราก็จะนอนบนรถไฟ1คืนเก็บภาพบรรยากาศข้างทางมาฝากกันนะคะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศข้างทางสวยงามมากเลยค่ะยามเช้าเราก็จะเห็นหมอกเห็นภูเขาที่สวยงามมากเลยค่ะจุดมุ่งหมายของเราก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะคะชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันเลยค่ะก็จะมีช่วงเวลาที่รถไฟวิ่งช้าแล้วก็วิ่งเร็วนะคะเราก็จะเห็นภูเขานะคะแล้วก็จะมีหมอกควันเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยค่ะเป็นภาพที่สวยงามมากเลยค่ะสวยงามไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะต้องเข้าไปในอุโมงค์ขุนตาลนะคะที่มีความยาวเป็นอันดับ1จากจำนวน7อุโมงค์รถไฟในประเทศไทยนะคะอุโมงค์ขุนตาลจะมีความยาวประมาณ 1.3 กิโลเมตรนะคะแล้วเราก็ออกจากอุโมงค์ขุนตาลแล้วนะคะและนี่คือสถานีรถไฟขุนตาลค่ะชมวิวเพลินมากเลยค่ะจังหวัดทั้งภาคเหนือก็จะมีพื้นที่ที่สวยงามมากเลยค่ะจังหวัดที่เราผ่านนะคะก็จะมีอยุธยานะคะมีลพบุรีมีนครสวรรค์มีพิจิตรมีพิษณุโลกอุตรดิตถ์เด่นชัยนะคะจังหวัดแพร่นะคะนครลำปางนะคะลำพูนสุดปลายทางที่สถานีเชียงใหม่นะคะThank you.
ตอนนี้เราก็ถึงชานชาลาของสถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะถึงแล้วค่ะลงกันเลยค่ะเราก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเรามาดูกันว่าคลิปต่อไปเราจะไปที่ไหนกันค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ